ไรจะไปไหนวันนี้วันเกิดแม่หนูหนูจะกลับบ้านไปหาแม่ค่ะก็ไปสิแล้วหนูขอตัวนะคะโอ้โหพี่มุกจะกลับบ้านแค่เนี้ยต้องขนของเยอะขนาดนี้เลยเหรอจะขนไปเยอะขนาดเนี้ยไม่ขนบ้านไปทั้งหลังเลยล่ะพลอยพอได้ละหยุดพูดได้ละแม่แม่จะไปเข้าข้างแต่พี่มุกมันก็ไม่ถูกนะพี่มุกจะกลับบ้านแต่ละทีขนของไปเยอะขนาดเนี้ยอีกหน่อยไม่เอาของบ้านเราไปหมดเลยเหรอแม่ไม่ขนาดนั้นหรอกแม่มันจะไม่ขนาดนั้นได้ไงของเนี่ยก็ต้องใช้เงินซื้อนั่งรถก็ต้องใช้เงินแถมกลับไปถึงบ้านก็ต้องเอาเงินให้พ่อแม่อีกกลับบ้านแต่ละทีใช้เงินเป็นหมื่นๆพี่คิวก็ต้องหาเงินแต่พี่มุกอ่ะไม่เคยจะเห็นใจพี่คิวเลยจะว่าไปนะผู้หญิงที่แต่งออกไปแล้วก็เหมือนน้ำที่สาดออกนอกบ้านแม่คะแม่ต้องไม่มีมุกกลับบ้านบ่อยๆนะแม่ว่าพลอยพูดถูกไหนดูสิเธอเอาอะไรกลับบ้านแม่เธอบ้างมันไม่มีอะไรจริงๆนะคะแม่ก็แค่ของที่บ้านเราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ของฝากที่พี่คิวฝากให้แม่หนูแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เอาส่งน้ำหน้าจะกลับบ้านแม่ทั้งทีเอาของแบบนั้นไปฝากแม่เธอได้ยังไงอาหารเสริมเอาไปฝากแม่เธอด้วยอ๋อแล้วก็ยังมีนี่อีกขอบคุณมากเลยนะคะแม่จะขอบคุณทำไมเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะอะไรกันเขาให้ก็เอาเลยเหรอหน้าไม่อายแม่คะลูกสะใภ้ก็เหมือนคนใช้อ่ะแม่จะเอาของดีๆให้เขาทำไมทำไมแม่ไม่ฟังหนูบ้างอ่ะหนูเป็นลูกสาวแม่นะพลอยแม่ว่าหนูกลับบ้านดีกว่านะไปแม่แล้วแม่จะมาไล่หนูทำไมเนี่ยก็เมื่อกี้พลอยเป็นคนพูดเองว่าลูกสาวที่แต่งงานแล้วก็เหมือนสาดน้ำออกนอกบ้านและแม่ว่านะต่อไปถ้าพลอยไม่มีธุระจำเป็นอะไรก็ไม่ต้องมาบ้านแม่บ่อยๆอะไรเนี่ยแม่ไปเลยแม่โอ๊ยนี่เงินส่วนนี้เผื่อหนูต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมหนูก็ซื้อได้เลยนะแล้วอย่าลืมว่าหนูคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเราขอบคุณมากมากเลยค่ะแม่จ้ะไปแล้วนะคะจ้ะไปรีบไปเดินทางปลอดภัยนะ